เป็นอีกคู่ที่ถูกแฟนๆต่างจับตามองในความสัมพันธ์สำหรับแนปชาลีกับเก๋ไก่นัททิชาหรือเก๋ไก่สไลเดอร์ หลังจากที่ก่อนหน้านี้แน็กออกมาประกาศตัวว่าไม่โสดแล้วก็ได้สร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆอย่างมากแม้จะยังไม่ตกลงเป็นแฟนกับเก๋ไก่แต่ก็มีโมเมนต,ต์หวานๆออกมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆล่าสุดได้เจอแน็กมาร่วมงาน Blue Beetle Thailand Premiere ที่ลานกิจกรรมชั้น7นะ SF World Cinema at c n t r a l World เจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์ถึงความรักครั้งนี้ว่าตอนนี้ใช้ความหล่อของตัว เองให้เป็นประโยชน์ได้แล้ว ผมรู้สึกว่าตัวผมจริงๆแก่ขึ้นด้วยแหละพออายุจะ30ตอน29เราเลยลองว่าเราจะลดน้ำหนักให้ได้อยากลองดูว่าจะทำได้ไหมเพราะเราลองทำมา6-7ถปีแล้วมันไม่สำเร็จแล้วมันก็ลดได้แต่ตอนนี้ก็เริ่มขึ้นมาแล้วแค่เดือนเดียวขึ้นมาเกือบ11ไลแล้วตอนลดลดไปเกือบ30โลเลยครับผมลดจากเกือบ80ลงไปเหลือ54เรารู้สึกว่าเราอยากดูแลตัวเองมากขึ้น ผมว่าถ้าผมปล่อยตัวไปอีกผมจะกลับมายากจุดที่ที่อยากลดน้ำหนักก็คือว่าตังในธนาคารเรามันหมดเราเห็นจำนวนเงินมันจะไม่เหลือแล้วนะผมว่าในยุคนี้เราต้องยอมเหนื่อยยอมดูแลตัวเองที่จะกลับมาทำงานได้ผมลดด้วยวิธีงดน้ำอัดลงและกินข้าวน้อยลงตอนที่น้ำหนักเหลือ5 3าาทำผมเสพติดการชั่งน้ำหนักเชื่อแล้วว่าคนที่ถูกว่าคลั่งผอมเป็นยังไง เพราะผมก็เป็นเหมือนกันใช้เวลานานเท่าไราในการน้ำหนักลงผมลงเร็วมากเดือนเดียว20กิโลแล้วครับ2เดือนก็ลงแต่เกือบ30โลและดูเด็กลงด้วยครับเพราะมีแฟนเราเลยหล่อหรือเปล่าไม่ใช่ใช่จริงๆผมหล่อตั้งแต่เกิดแล้วครับ เหมือนเราเปลี่ยนแปลงในช่วงอายุช่วงนี้เราอยากผอมเราก็ทำการบ้านเรื่องผอมเราอยากตัวใหญ่เราก็ทำให้ตัวใหญ่แต่ว่าตอนนี้เราอยากคุมเรื่องผอมให้ได้นานที่สุดครับแต่ตอนนี้คลั่งรักเลยใช่ไหมตัวผมอาจจะไม่ได้คลั่งขนาดนั้นผมเป็นคนที่จริงจังในความรักและให้ทุกวันสำคัญหมดอาจจะไม่ได้ดูวิวาหรือคลั่งเกินขนาดนั้นหมายถึงตัวผมนะครั้งนี้เริ่มต้นจากอะไร เราก็แก่แล้วด้วยและเราได้มีโอกาสได้คุยได้เจอกันอีกมันก็เป็นอะไรที่ดีนะพอแต่ก่อนชอบอยู่คนเดียวมากไม่ได้คุยกับใครพอเอาจริงเวลามีมันก็รู้สึกดีกว่าผู้หญิงเข้ากับสไตล์เรายากเก๋ไก๋เข้ากับเราได้ยังไงเอาจริงเราสองคนไม่ได้เข้ากันได้เลยนะหัวเราะ ผมจะบอกทุกคนว่าคนสองคนมันต้องมีอะไรที่คล้ายกันมันเลยจะอยู่ด้วยกันได้แต่ผมจะบอกอะไรให้เลยว่าพอมาเจอจังหวะชีวิตจริงๆมันไม่ใช่เลยสำหรับผมถ้าตามที่เราคุยกันไม่ได้มีอะไรที่คล้ายกันเลยประทับใจอะไรก็คงเป็นคนที่นิสัยดีและน่ารักมากๆจีบเขายังไงผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบ ตอนหลังเราทำงานใช่ไหมก็มีทั้งแบบได้คุยและก็ไม่ได้คุยเหมือนที่วันนั้นผมไม่ได้เปิดตัวเลยนะเราก็ตอบตามจริงสถานะเราก็ไม่ได้มาถามขอกันแล้วผมก็โตแล้วผมก็ไม่ใช่คนมุ้งมิง้งก็รู้สึกเขินถ้าต้องมานั่งถามว่าอย่าเป็นแฟนกันไหมแต่สําหรับผมมันเกินจุดนั้นแล้วด้วย เราก็ไม่ได้คุยกับใครเลยคุยอยู่คนเดียวสำหรับผมถึงจะไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันแต่มันเหมือนนะทำไมถึงเลือกที่จะพูดเพราะก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่าเรามีคนคุยแต่เราไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นใครช่วงนี้ตัวผมก็คุยกันจริงๆและคนก็ถามเยอะแต่ว่าไม่รู้จะตอบว่าอะไรเราก็ตอบตามจริงคือเราก็ไม่ได้หวานเหมือนคู่อื่น ตัวผมอาจจะไม่ได้ลงอะไรเยอะแยะมากมายถ้าตอนนี้เรามีคนคุยก็คุยอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ต่างจากแฟนอะไรแคปชั่นที่ลงแต่ละอย่างคือหวานมากอันนั้นเป็นสไตล์เขาที่ชอบลงน่ารักๆเขาเป็นคนที่ชอบเมนอะไรน่ารักๆอยู่แล้วแต่ถ้าตัวผมอาจจะไม่ได้พิมพ์หรือเมนอะไรแนวนั้นผมคิดว่าคงทำให้แฟนๆหลายคนได้อ่านหรือได้ยินไปด้วย ก็น่ารักดีครับเป็นแฟนเก๋ไก๋อาจจะต้องหล่อตลอดไม่ไม่ผมว่าตัวผมอาจจะสภาพนี้ได้ไม่นานคงมีเปลี่ยนไปบ้างเอาจริงๆตัวเราต้องมีความตลกไปด้วยชีวิตประจำวันเราไม่ได้เก็กหล่อตลอดเวลามันอาจจะมีสลับสลับกันบ้างเขาบอกไหมว่าอยากให้เราอยู่ในสภาพนี้ มีมีเขาบอกว่าพี่นิ่งนิ่งหน่อยแต่ผมนิ่งได้ไม่นานหรอกชีวิตผมถ้าทุ่งที่จริงจังก็จริงจังมีตลกบ้างเครียดบ้างคนนี้จริงจังไหมจริงจังรักไหมรักรัก,รกยิ้มเขินด้วยความที่เราเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันเราอยากจะพาเขามาอยู่ในโลกของเราไหมมันแปลกมากที่เราอาจจะไม่ได้อยู่ในโลกเดียวกันมากเพราะว่าเราความเห็นไม่ตรงกันหลายอย่าง แต่ว่าความแปลกคือสิ่งที่ทําให้เรายังคุยกันได้อยู่มันยังมีเรื่องที่เราปรับความเข้าใจกันไม่ได้สักทีเราก็เถียงกันตลอดเลยอยู่ได้นานนะผมว่ามันแปลกดีมันไม่เหมือนคู่อื่นเถียงกันเรื่องงานผมก็อยากจะทํางานกับเขานะแต่ว่าความคิดเราอาจจะยังไม่ตรงกัน100%เปอร์เซเขาก็หัวคิดที่เก่งมากๆเราก็ชอบคิดงานเองพอมาอยู่ด้วยกันเรื่องงานเลยยังไม่ได้ เลยคิดว่าถ้าเราลงเราลงอะไรที่น่ารักเป็นธรรมชาติสิ่งที่เราชอบคลายกันคือเรื่องดนตรีเรื่องเพลงก็อาจจะให้คนได้เห็นมุมนี้มากหน่อยแสดงว่างานคู่ก็มีติดต่อเข้ามามีมีถ้าวันหนึ่งเราคุยกันรู้เรื่องขึ้นยอมที่จะคนละครึ่งผมว่าคนอาจจะได้เห็นงานด้วยกันมากขึ้นพาเขารู้จักสิงสาราสัตว์ของเราไหม เป็นอีกคู่ที่ถูกแฟนๆต่างจับตามองในความสัมพันธ์สำหรับแนปชาลีกับเก๋ไก่นัทิชาหรือเก๋ไก่สไลเดอร์ หลังจากที่ก่อนหน้านี้แน็กออกมาประกาศตัวว่าไม่โสดแล้วก็ได้สร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆอย่างมากแม้จะยังไม่ตกลงเป็นแฟนกับเก๋ไก่แต่ก็มีโมเมนต์หวานๆออกมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆล่าสุดได้เจอแน็กมาร่วมงาน Blue Beatern Thailand p r e m i e r ที่ลานกิจกรรมชั้น7นะ s f World Cinema at Central World เจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์ถึงความรักครั้งนี้ว่าตอนนี้ใช้ความหล่อของตัวเอง ให้เป็นประโยชน์ได้แล้ว ผมรู้สึกว่าตัวผมจริงๆแก่ขึ้นด้วยแหละพออายุจะ30ตอน29เราเลยลองว่าเราจะลดน้ำหนักให้ได้อยากลองดูว่าจะทำได้ไหมเพราะเราลองทำมา6 7ถึง7ปีแล้วมันไม่สำเร็จแล้วมันก็ลดได้แต่ตอนนี้ก็เริ่มขึ้นมาแล้วแค่เดือนเดียวขึ้นมาเกือบ11ไลน์แล้วตอนลดลดไปเกือบ30โลเลยครับผมลดจากเกือบ80ลงไปเหลือ54เรารู้สึกว่าเราอยากดูแลตัวเองมากขึ้น ผมว่าถ้าผมปล่อยตัวไปอีกผมจะกลับมายากจุดที่ที่อยากลดน้ำหนักก็คือว่าตังในธนาคารเรามันหมดเราเห็นจำนวนเงินมันจะไม่เหลือแล้วนะผมว่าในยุคนี้เราต้องยอมเหนื่อยยอมดูแลตัวเองที่จะกลับมาทำงานได้ผมลดด้วยวิธีงดน้ำอัดลมและกินข้าวน้อยลงตอนที่น้ำหนักเหลือ53าสาทำผมเสพติดการชั่งน้ำหนักเชื่อแล้วว่าคนที่ถูกว่าคลั่งทอมเป็นยังไง เพราะผมก็เป็นเหมือนกันใช้เวลานานเท่าไราในการน้ำหนักลงผมลงเร็วมากเดือนเดียว20กิโลแล้วครับ2เดือนก็ลงแต่เกือบ30โลและดูเด็กลงด้วยครับเพราะมีแฟนเราเลยหล่อหรือเปล่าไม่ใช่ใช่จริงๆผมหล่อตั้งแต่เกิดแล้วครับ เหมือนเราเปลี่ยนแปลงในช่วงอายุช่วงนี้เราอยากผอมเราก็ทำการบ้านเรื่องผอมเราอยากตัวใหญ่เราก็ทำให้ตัวใหญ่แต่ว่าตอนนี้เราอยากคุมเรื่องผอมให้ได้นานที่สุดครับแต่ตอนนี้คลั่งรักเลยใช่ไหมตัวผมอาจจะไม่ได้คลั่งขนาดนั้น ผมเป็นคนที่จริงจังในความรักและให้ทุกวันสำคัญหมดอาจจะไม่ได้ดูหวัวหรือคลั่งเกินขนาดนั้นหมายถึงตัวผมนะครั้งนี้เริ่มต้นจากอะไรเราก็แก่แล้วด้วยและเราได้มีโอกาสได้คุยได้เจอกันอีกมันก็เป็นอะไรที่ดีนะพอแต่ก่อนชอบอยู่คนเดียวมากไม่ได้คุยกับใครพอเอาจริงเวลามีมันก็รู้สึกดีกว่าผู้หญิงเข้ากับสไตล์เรายากเก๋ไก่เข้ากับเราได้ยังไง เอาจริงเราสองคนไม่ได้เข้ากันได้เลยนะหัวเราะผมจะบอกทุกคนว่าคนสองคนมันต้องมีอะไรที่คล้ายกันมันเลยจะอยู่ด้วยกันได้แต่ผมจะบอกอะไรให้เลยว่าพอมาเจอจังหวะชีวิตจริงๆมันไม่ใช่เลยสำหรับผมถ้าตามที่เราคุยกันไม่ได้มีอะไรที่คล้ายกันเลยประทับใจอะไรก็คงเป็นคนที่นิสัยดีและน่ารักมากๆจีบเขายังไง ผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบตอนหลังเราทำงานใช่ไหมก็มีทั้งแบบได้คุยและก็ไม่ได้คุยเหมือนที่วันนั้นผมไม่ได้เปิดตัวเลยนะเราก็ตอบตามจริงสถานะเราก็ไม่ได้มาถามขอกันแล้วผมก็โตแล้วผมก็ไม่ใช่คนมุ้งมิ้งก็รู้สึกเขินถ้าต้องมานั่งถามว่าอย่าเป็นแฟนกันไหมแต่สำหรับผมมันเกินจุดนั้นแล้วด้วย เราก็ไม่ได้คุยกับใครเลยคุยอยู่คนเดียวสำหรับผมถึงจะไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันแต่มันเหมือนนะทำไมถึงเลือกที่จะพูดเพราะก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่าเรามีคนคุยแต่เราไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นใครช่วงนี้ตัวผมก็คุยกันจริงๆและคนก็ถามเยอะแต่ว่าไม่รู้จะตอบว่าอะไรเราก็ตอบตามจริงคือเราก็ไม่ได้หวานเหมือนคู่อื่น ตัวผมอาจจะไม่ได้ลงอะไรเยอะแยะมากมายถ้าตอนนี้เรามีคนคุยก็คุยอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ต่างจากแฟนอะไรแคปชั่นที่ลงแต่ละอย่างคือหวานมากอันนั้นเป็นสไตล์เขาที่ชอบลงน่ารักๆเขาเป็นคนที่ชอบเมนอะไรน่ารักๆอยู่แล้วแต่ถ้าตัวผมอาจจะไม่ได้พิมพ์หรือเมนอะไรแนวนั้นผมคิดว่าคงทำให้แฟนๆหลายคนได้อ่านหรือได้ยิ้มไปด้วย ก็น่ารักดีครับเป็นแฟนเก๋ไก๋อาจจะต้องหล่อตลอดไม่ไม่ผมว่าตัวผมอาจจะสภาพนี้ได้ไม่นานคงมีเปลี่ยนไปบ้างเอาจริงๆตัวเราต้องมีความตลกไปด้วยชีวิตประจำวันเราไม่ได้เก๊กหล่อตลอดเวลามันอาจจะมีสลับสลับกันบ้างเขาบอกไหมว่าอยากให้เราอยู่ในสภาพนี้ มีมีเขาบอกว่าพี่นิ่งนิ่งหน่อยแต่ผมนิ่งได้ไม่นานหรอกชีวิตผมถ้าทุ่งที่จริงจังก็จริงจังมีตลกบ้างเครียดบ้างคนนี้จริงจังไหมจริงจังรักไหมรักรัก,รกยิ้มเขินด้วยความที่เราเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันเราอยากจะพาเขามาอยู่ในโลกของเราไหมมันแปลกมากที่เราอาจจะไม่ได้อยู่ในโลกเดียวกันมาก เพราะว่าเราความเห็นไม่ตรงกันหลายอย่างแต่ว่าความแปลกคือสิ่งที่ทำให้เรายังคุยกันได้อยู่มันยังมีเรื่องที่เราปรับความเข้าใจกันไม่ได้สักที เราก็เถียงกันตลอดเลยอยู่ได้นานนะผมว่ามันแปลกดีมันไม่เหมือนคู่อื่นเถียงกันเรื่องงานผมก็อยากจะทำงานกับเขานะแต่ว่าความคิดเราอาจจะยังไม่ตรงกัน100%เปอร์เซนเขาก็หัวคิดที่เก่งมากๆเราก็ชอบคิดงานเองพอมาอยู่ด้วยกันเรื่องงานเลยยังไม่ได้ เลยคิดว่าถ้าเราลงเราลงอะไรที่น่ารักเป็นธรรมชาติสิ่งที่เราชอบคล้ายกันคือเรื่องดนตรีเรื่องเพลงก็อาจจะให้คนได้เห็นมุมนี้มากหน่อยแสดงว่างานคู่ก็มีติดต่อเข้ามามีมีถ้าวันหนึ่งเราคุยกันรู้เรื่องขึ้นยอมที่จะคนละครึ่งผมว่าคนอาจจะได้เห็นงานด้วยกันมากขึ้นพาเขารู้จักสิงสาราสัตว์ของเราไหม ไม่ไม่ผมรู้สึกว่าสัตว์เลี้ยงแปลกแปลกเราต้องดูแลเองมุมโรแมนติกของเราอยู่ตรงไหนมุมโรแมนติกเราไม่ค่อยมีแต่เรามีความสุขที่มันเป็นแบบนี้เหมือนมันเรียนรู้กันไปเรื่อยๆแล้วใช้เวลานานถึงสถานะตัวผมจะไม่ขอกันแต่ตอนนี้ก็มีความสุขที่เราเป็นอย่างนี้กันคุยกันนานหรือ,อยังโหมีช่วงหนึ่งที่ผมไปจีบหลายรอบอยู่เหมือนกันครับ เพียงแต่ว่าตอนหลังต่างคนก็ไม่ได้คุยกับใครและเราก็มีโอกาสมาคุยกันมันก็ดีกว่าไม่ได้คุยกันอ่ะตอนที่ไปจีบหลายรอบเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอกเหนื่อยตรงที่เถียงกันมากกว่าทำไมอยู่ดีๆถึงคลิกกันไม่มีครับเรายังไม่ได้คลิกอะไรกันอย่างที่เขาเล่นมุกวันที่12สิงหาคมผมก็ไม่ได้ให้วันนั้นเพราะผมยกให้เป็นวันของครอบครัว ตัวผมมองว่าจะเป็นวันที่13ก็ได้ถ้าจะคบตัวเราไม่จำเป็นต้องระบุวันแค่คุยกันแล้วมีความสุขก็โอเคแล้วทำไมถึงต้องจีบคนนี้เขามีอะไรมาดึงดูดเราผมว่าน่ารักนิสัยดีเขาชอบร้องเพลงเขาชอบทำดนตรีผมชอบเขาร้องเพลงมากๆอยากให้ทุกคนได้เห็นเขาในด้านร้องเพลงเหมือนกันอะไรที่ทําให้เขายอมเป็นแฟนเรา ผมแปลกตรงที่ว่าเราไม่ได้คลิกกันได้ทุกเรื่องเราไม่ได้คุยกันได้ทุกเรื่องเรื่องงานความเห็นเราไม่ตรงกันแต่คำตอบง่ายๆเลยแค่มีความสุขมันก็น่าจะโอเคแล้วมีทะเลาะก,กันไหม ก็มีบ้างนะสำหรับการคุยของเราแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องปกติมากจริงๆเราก็ไม่ได้อายุน้อยกันแล้วแค่งานไหนความคิดเราไม่ตรงกรันเราก็ไม่ทำแล้วแค่นั้นเองคนแซวเยอะไหมแซวเยอะตั้งแต่ยังไม่ได้คุยแต่สิ่งสำคัญเลยที่คนไม่ได้เห็นผมลงอะไรที่หือหวาก็คือผมเป็นคนห่วงความรู้สึกคนนะถึงเราจะมั่นใจในความมั่นคงแค่ไหน แต่เราก็เห็นตัวอย่างหลายๆคู่นะพอผิดหวังเราเดาไม่ถูกหรอกว่าชีวิตเราสองคนจะเป็นยังไงกลัวทำให้คนอื่นผิดหวังรอให้เวลาทำให้เห็นอะไรมากขึ้นดีกว่าวันนี้ถือว่าเรียกแฟนเลยไหมผมไม่เคยเรียกเลยสถานะเหมือนเป็นแฟนกันทุกอย่างแต่ผมไม่เคยเรียกเลยเห็นที่ทุกคนพากหัวว่าเปิดตัว วันนั้นน้องๆถามผมในไลฟ์ผมก็ไม่รู้จะตอบว่าอะไรสภาพของผมสองคนก็ไม่ต่างจากคำว่าแฟนแล้วใครจะเรียกอะไรก็ช่างแต่ผมมีความสุขที่ได้คุยได้เจอชุ่มชื่นหัวใจใช่ไหมดีๆเราเรียกเก๋ไก่ว่าอะไรน่าจะเรียกตัวเขาก็เรียกผมว่าพี่ครับหลายคนมองว่าสปายแฟนเก่าของเก๋ไก่ก็เปิดตัวคนรู้ใจพร้อมกัน ผมเห็นแล้วแล้วตัวผมก็ไปดูนะครับผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราทุกคนต้องให้เกียรติกันนะก็ต้องมองว่าถ้าเขาเป็นคู่ที่น่ารักก็ต้องเปิดใจคือทุกคนน่ารักหมดถ้าทุกคนได้ทำงานด้วยกันส่งเสริมกันเราก็ต้องให้กำลังใจรู้สึกต้องยินดีกับเขาไม่ได้แข่งกันไม่ไม่ผมโตแล้วไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยครับไม่ใช่คอนเทนเนอะ ไม่ใช่ครับเป็นคนไม่ใช่คอนเทนต์และเป็นคนไม่ได้โกหกคนอยู่แล้วความรู้สึกเราเป็นยังไงเราก็บอกอย่างนั้นเราคุยกันยังไงก็เป็นตามที่ผมบอกครับสาวๆอกหักกันทั้งประเทศไหมไม่อกหักหรอกครับสภาพผมมีคนอกหักด้วยเหรอไม่หรอกคือผมอายุเยอะแล้วและก็ไม่ได้มีคนคุยอย่างนี้มานานมากก็ต้องยินดีกับพวกเราด้วยนะคนนี้แต่งงานเลยไหม เรื่องแต่งงานต้องดูให้รอดก่อนต้องให้สองคนเอาให้รอดก่อนไม่เถียงกันและคุยกันให้เคลียร์ทุกอย่างก่อนอันนั้นผมว่าเป็นเรื่องของอนาคตคลิกเพื่ออ่านข่าวบันเทิงเพิ่มเติม